สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันนำหนังสือนวนิยายเรื่องพระจันทร์เดือนกันยาผลงานของคุณกันนราพิชาพรซึ่งเป็นผลงานนวนิยายเล่มแรกของผู้เขียนก่อนหน้านั้นนักเขียนผู้นี้นะคะเคยมีผลงานซึ่งเป็นผลงานทางด้านวรรณกรรมได้แก่เรื่องสั้นเรื่องแรกคืนบาปติด1ใน50เรื่องสั้นดีเด่นจากการประกวดของนิตยสารสกุลไทยเรื่องสั้นเรื่องดวงดาวของแม่ติด1ใน15เรื่องสั้นรางวัลสุภาเทวกุลในเล่มที่มีชื่อว่าลูกของลูกสาวบทกวีภาพอดีตจากเย็บผ้าโบราณของแม่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลในอินอวอร์ดครั้งที่15บทกวีการเดินทางของถุงพลาสติกได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยบทกวีบ้านเก่าเล่าความหลังเข้ารอบรางวัลสุดท้ายรางวัลเปื้องวรรณศรีครั้งที่3เรื่องสั้นเสียงจากจิตสำนึกติด1ใน20เรื่องสั้นพลเมืองกำลังไทยจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องสั้นเธออ่านบางกอกฉันอ่านกุลสตรีเข้ารอบชายคาเรื่องสั้นครั้งที่11สารคดีเมื่อฉันปัสสาวะเล็ดได้รับรางวัลชมเชยเรื่องเล่าทางการแพทย์รักนะจึงบอกครั้งที่3และบทกวีอาณาจักรใจได้รับรางวัลชมเชยเรื่องวรรณศรีครั้งที่6กันนราพิชาพรเป็นนามปากกาของคุณสุพรนราพิษซึ่งดิฉันจะขอเรียกชื่อจริงในการพูดคุยในวันนี้นะคะพระจันทร์เดือนกันยาเป็นนวนิยายที่ว่าด้วยชีวิตของผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวชาวจีนทำให้เราเห็นชีวิตของเด็กหญิงชาวจีนในเรื่องที่เป็นตัวเอกนะคะที่เกิดในปีพ.ศ. 2496ณบ้านเช่าห้องแถว2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ในซอกซอย1ย่านบางรักเธอเกิดเมื่อราวเที่ยงวันของขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจีนซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ครอบครัวจึงตั้งชื่อลูกสาวคนสุดท้องว่าธิดาจันทร์นักเขียนนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ปี2496เป็นต้นมาจนกระทั่งเข้าโรงเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อมาก็ใช้ชีวิตคู่และใช้ชีวิตแต่งงานแบบคลุมถุงชนการเป็นสะใภ้ในครอบครัวของชาวจีนชีวิตการทำงานช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัวสามีขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับครอบครัวทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็พี่น้องของตัวเธอเองด้วยจนกระทั่งชีวิตคู่ที่ไม่ได้เกิดจากความรักและไม่มีความรักระหว่างกันก็ถึงจุดสิ้นสุดธิดาจันทร์จึงพาลูกสาวแล้วก็ลูกชายแยกออกมาอยู่ต่างหากจนมีชีวิตในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างอิสระต่อสู้กับทุกปัญหาทางกายและทางใจที่เข้ามารุมเร้าอยู่เป็นระยะพระจันทร์เดือนกันยายังทำให้คนอ่านเห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจีนการปฏิบัติต่อลูกผู้หญิงซึ่งทำให้เห็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่ผ่านหน่วยเล็กๆคือครอบครัวและทำให้เห็นชีวิตของผู้หญิงอีกหลายคนในเรื่องที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปวันนี้นะคะเรื่องราวของธิดาจันทร์ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่พ.ศ. 2496จนถึงพ.ศ. 2563ซึ่งในบทสุดท้ายของเรื่องเนี่ยก็ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ในเดือนกันยาเช่นเดียวกันรวมระยะเวลาในเรื่องนะคะทั้งหมด67ปีสำหรับในช่วงระยะเวลาของนวนิยายเล่มนี้วันนี้ล่ะค่ะหลบมุมอ่านดิฉันนะคะนงหลักบัตเลอร์ค่ะขอต้อนรับคุณสุพรนราพิษหรือว่ากันนราพิชาพรนะคะเพื่อร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตเส้นทางนักเขียนของคุณสุพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผลงานนวนิยายเล่มแรกที่มีการตีพิมพ์ออกมาสำหรับครั้งที่1เลยนะครับใครที่มีหนังสืออยู่ในครอบครองตอนนี้นะคะการตีพิมพ์ครั้งที่1นะคะเดี๋ยวจะขอชวนคุยกันไปทีละเรื่องกันก่อนนะคะถึงเรื่องในความสนใจในเรื่องการเขียนของคุณสุพรว่ามันเริ่มต้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าจากที่อ่านเนี่ยจริงๆเนี่ยมีความสนใจมานานแล้วด้วยตั้งแต่ปี2525แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีช่วงที่เว้นว่างไปบ้างจนกระทั่งต่อมาก็ได้อ่านหนังสือตามลูกสาวแล้วก็จนกระทั่งมาสู่การเป็นนักเขียนในตอนนี้ค่ะเริ่มจากการที่ว่าสมัยนั้นคุณก็มีการตั้งกลุ่มนักกร
ตอนนั้นค่ะเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อกลุ่มวรรณศิลป์ถิ่นไทยแล้วก็ได้มีคนชักชวนเข้ากลุ่มก็เลยเขียนกลอนไปตามรายการเพลงเขามีประกอบกลอนด้วยค่ะนี่คือรายการกลอนประกอบเพลงในสถานีวิทยุแล้วก็จะเปิดฟังเวลาเรามีผลงานเราก็ดีใจก็สนุกสนานกันไปค่ะแล้วก็ตอนหลังกลุ่มก็แยกย้ายกันไปคือไม่ได้มีกลุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนปี2549ค่ะลูกสาวเป็นคนเข้าไปในวงการวรรณกรรมก่อนคือว่าตอนนั้นจะมีเรื่องสั้นของลูกสาวลงในจุดประกายวรรณกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ได้อ่านดูมันสั้นๆค่ะแล้วก็เลยถามลูกสาวแล้วลูกสาวก็บอกว่าเขียนไปลงแล้วตอนหลังลูกสาวก็ชักชวนไปงานเสวนาของสมาคมนักเขียนก็ตามเข้าไปฟังเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลยอ่านหนังสือวรรณกรรมตั้งแต่นั้นก็อ่านเรื่อยมาก็เลยตอนนั้นมีประกวดในสกุลไทยก็เลยลองส่งไปลูกสาวก็เชียร์ว่าแม่เขียนได้อยู่แล้วเพราะว่าแม่เขียนกลอนมาก่อนก็ลองดูก็เลยเขียนไปแล้วมันติดรางวัลก็เลยดีใจแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยมาถึงปัจจุบันก็เขียนมาเรื่อยค่ะแต่ว่าจะต้องอ่านหนังสือก่อนตอนที่บอกว่าในช่วงที่อยู่ในกลุ่มวรรณศิลป์ถิ่นไทยแล้วก็มีการเขียนกลอนประกอบเพลงอยากให้เล่าช่วงบรรยากาศตอนนั้นนิดนึงนะคะว่าไม่ทราบว่าพอจะจำได้บ้างไหมว่าตอนที่เราส่งไปหรือรายการนี้มันเป็นรูปแบบลักษณะยังไงจะมีสถานีวิทยุบางรายการค่ะเขาจะมีให้เขียนกลอนไปประกอบเพลงพอเข้าอ่านกลอนเสร็จแล้วก็จะมีเพลงฟังอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็นึกสนุกก็เลยส่งไปแล้วก็ฟังมันเรื่อยๆก็รู้สึกสนุกดีค่ะค่ะตอนนั้นคุณชมพรเป็นอนันต์คุณเป็นประธานกลุ่มก็จะมีการประชุมบ้างเป็นครั้งคราวก็ตามไปประชุมบ้างค่ะค่ะขอบคุณเกร็ดตรงนี้ค่ะเพราะว่าฟังแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนยุคนะคะรำลึกถึงในยุคก่อนหน้านู้นว่าผลงานมันมีการเผยแพร่ในรูปแบบใดบ้างอย่างเช่นอย่างที่คุณสุพรได้เล่าให้ฟังอย่างเช่นรายการราตรีประดับดาวค่ะยังจำได้ว่ามีรายการแบบนี้แต่ปัจจุบันไม่ทราบจะห่างหายไปหรือเปล่านะคะนั่นก็คือบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มที่จะขีดจะเขียนกลอนแล้วก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำงานเขียนลูกสาวถือว่ามีบทบาทที่สำคัญทีเดียวนะคะที่อยู่เคียงข้างในเรื่องของการให้กำลังใจในการให้คุณแม่นะคะในการเขียนงานออกมารวมถึงชวนไปตามงานเสวนาต่างๆของสมาคมนักเขียนเราจะมาเข้าสู่ตรงที่ว่าทีนี้มีนักเขียนคนไหนของไทยที่ชอบเป็นพิเศษอาจจะเล่าตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มอ่านหนังสือก็ได้นะคะเนี่ยอยากทราบเลยพอเห็นเล่าเรื่องการเขียนกลอนไปออกรายการวิทยุนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าสงครามชีวิตค่ะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยเล่าให้ฟังทีค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตอนแรกอ่านสงครามชีวิตเป็นเล่มแรกเลยนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาก็อ่านแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราอ่านก็เลยอ่านของศรีบูรพาก่อนแล้วรู้สึกว่าคิดไปว่าชีวิตมีค่าขึ้นนะถ้าเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนักเขียนแม้ถึงจะสิ้นชีวิตลงแล้วแต่ว่าตัวหนังสือก็ยังอยู่ให้เราได้เสพอ่านค่ะเราก็จะได้พินิจพิเคราะห์ไปนำไปใช้ได้ด้วยค่ะสารที่ส่งมาค่ะแล้วก็ชอบงานของคุณเงาจันทร์ค่ะแล้วก็คุณแหม่มวีรพรนิติประภาก็ชอบค่ะเพราะว่าเป็นภาษาสละสลวยสวยงามค่ะทีนี้พอเราจะต้องเริ่มต้นมาทำงานเขียนของเราเองใช่ไหมคะเวลาทำงานส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องเล่านวนิยายขนาดสั้นบทกวีการขัดเกลาการทำบรรณาธิการต่างๆเนื่องจากว่าลูกสาวเองก็
มีความเป็นนักเขียนด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเป็นนักเขียนนั่นแหละนะคะลูกๆค่ะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะในการอาจจะช่วยดูในเรื่องต้นฉบับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นประกวดเรื่องสั้นบทกวีก็จะทำเองทั้งหมดฮะแล้วแต่ว่าบทกวีใช้เวลาขัดเกลาค่อนข้างนานหน่อยถึงจะส่งไปค่ะแต่สำหรับนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้นะคะก็ทำเองค่ะแต่ว่าลูกสาวก็มาช่วยดูในการจัดพิมพ์หาคนมาช่วยออกแบบปกจัดรูปเล่มแล้วก็ช่วยขายด้วยค่ะคือประมาณปี62ค่ะ2562ก็ไปอบรมกับอาจารย์ชมาลพรที่สถาบันไทยปันสุขของอาจารย์เพชรยุภาค่ะจะมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าคิดเขียนเป็นเรื่องฝันเฟื่องเป็นเล่มในการชั่วโมงอบรมนิยายเรื่องนี้ก็ให้เขียนนิยายนี่เขียนไปได้ 4-5 บทแล้วให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าใช้ได้อยากอ่านต่อแต่ว่าเราเขียนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเขียนไปร้องไห้ไปก็สะเทือนใจเขียนเลยปล่อยไว้อย่างนั้นค่ะ พอดีถึงปี66มีการประกวดโครงการ Writer Seed เพาะเมล็ดฝันก็เลยเอามาปัดฝุ่นเขียนต่อจนจบลงค่ะค่ะจะมีเรื่องสั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องคืนบาปนะคะที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะดวงดาวของแม่คือที่อยากจะทราบเนี่ยเพราะในมิติของความเป็นแม่ของคุณสุพรเองด้วยอะค่ะเลยอยากจะทราบว่าเรื่องย่อเรื่องย่อของสองเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนที่ได้อ่านเรื่องคืนบาปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงสาวท้องลูกไม่มีพ่อแล้วคิดว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วคิดว่าเลี้ยงไม่ไหวก็เลยเอาลูกไปทิ้งข้างกองขยะแล้วพอคิดไปคิดมาก็เลยสำนึกผิดว่าจะเอาลูกกลับมาเลี้ยงเองจะเอาไปฝากแม่ที่ต่างจังหวัดประมาณนี้แล้วก็เลยไปวางไว้ข้างกองขยะแล้วก็กลับมาที่ห้องพักแล้วก็กลับไปอีกทีว่าจะรับลูกกลับมาแต่ว่าลูกหายไปแล้วค่ะก่อนหน้านั้นมีซาเล้งอุ้มไปค่ะชั่วแป๊บเดียวก็หายไปเลยส่วนเรื่องดวงดาวของแม่เป็นเรื่องจริงของแม่ดิฉันค่ะเสียสติเพราะว่าคิดมากเรื่องว่าพ่อจะมีผู้หญิงอื่นหลายๆคนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของแม่แม้ว่าแม่จะเสียสติสัมปชัญญะไปแต่ว่าความรู้สึกของความเป็นแม่หัวใจของแม่ก็ยังอยู่เต็มเปี่ยมแม่ก็จะเดินตามดิฉันตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ไปโรงเรียนทุกเช้าแล้วก็จะไปเฝ้าอยู่หน้าห้องจนใครๆก็ทราบคุณครูก็รู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยแม่ไปอย่างนั้นแล้วแม่ก็จะปกป้องลูกทุกเวลาเลยจนลูกแต่ว่าความรู้สึกของลูกนี่มันตรงกันข้ามคือเห็นแม่แต่งตัวปอนๆเสื้อผ้าเก่าๆทำไมนะแม่เราไม่เหมือนคนอื่นเลยก็เลยอายเพื่อนไม่อยากเข้าใกล้แม่อะไรแบบนั้นแต่ภายหลังก็รู้สึกผิดที่คิดแบบนั้นแม่คือแม่ของเราแม่จะเป็นยังไงแม่ก็ยังรักลูกก็คิดว่าลูกคิดผิดไปเองก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ชวนสะเทือนใจทั้งสองเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องดวงดาวของแม่เนี่ยนั่งฟังไปด้วยก็มีหลายๆความรู้สึกปะปนแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กนะตอนนั้นจริงๆนะเพราะว่าบางทีเราก็มีอารมณ์ในแบบนั้นเหมือนกันในมุมมองของความเป็นลูกที่อาจจะมองแม่กลับไปในอีกแบบนึงในขณะที่ในความเป็นแม่ความรักของแม่นะคะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องพระจันทร์เดือนกันยาซึ่งเป็นนวนิยายเล่มแรกที่คุณสุพรได้เขียนออกมาอย่างที่เล่าไปนะคะว่าเล่มนี้เริ่มเขียนเมื่อปี2562นะเราก็จะมาคุยกันถึงว่ามีการวางโครงเรื่องแล้วก็ใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ที่อยากจะสื่อสารออกไปนอกเหนือจากในช่วงแรกที่ดิฉันได้เล่าไปถึงว่าประเด็นหลัก
ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนอ่านได้ข้อค้นพบอะไรจากการอ่านตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติการใช้ชีวิตในครอบครัวทั้งครอบครัวฝั่งของตัวเองซึ่งเป็นครอบครัวชาวจีนด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะทัศนคติของคนในครอบครัวในยุคในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่านั้นค่ะทีนี้เราก็คงต้องให้ทางตัวนักเขียนคือคุณสุพรเองมาถอดหัวใจเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแล้วคือต้องยอมรับว่าตอนที่อ่านตั้งแต่บทแรกนะคะจนกระทั่งจบเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊มันเป็นเรื่องจริงจากชีวิตใครหรือเปล่าเชิญเลยค่ะค่ะในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของดิฉันก็เลยก็ทุกอย่างก็มาจากความทรงจำล้วนๆเลยค่ะจะจำได้ทุกฉากทุกตอนก็เลยกำหนดไว้ว่าจะเป็นบทนี้จะต้องเขียนเรื่องอะไรอันไหนมาก่อนมาหลังแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วถึงจะขัดเกลาออกใช้เวลา5ปีเพราะว่าหยุดเขียนไปค่ะตอนแรกนี่บทแรกก็คือว่าบทที่พิดาจันเกิดความจริงตัวผู้เขียนไม่ได้เกิดวันไหว้พระจันทร์ค่ะแต่ว่าชอบบรรยากาศตอนเด็กๆวันไหว้พระจันทร์นี่ชอบมากเพราะว่ามันสนุกมากเลยสมัยนั้นจำได้ตั้งแต่เด็กนะว่าเราสนุกสนานกันยังไงเราเดินตั้งแต่ท้ายซอยไปต้นซอยจะเห็นบรรยากาศคนจีนในซอยนั้นมีคนจีนทั้งภาษาไต้จิ๋วภาษาไหหลำทั้งกวางตุ้งปะปนกันไปแล้วก็จะมีพิธีไหว้พระจันทร์ทุกๆบ้านก็จะแต่งสวยมากเลยค่ะก็เลยเอาความสวยงามของวันนั้นฮะมาเป็นบทเริ่มต้นก็ชอบมากก็เลยเอามาใส่ว่าเป็นธิดาจันทร์เกิดในวันนั้นแต่ความจริงดิฉันเกิดเดือนกันยายนแต่ไม่ใช่วันไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องต่างๆก็จะเขียนไปตามความจริงบางบทจะต้องดัดแปลงไปบ้างเพราะว่าไม่ให้กระทบกับบุคคลอื่นที่เขาจะมาอ่านเจอแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีก็เลยดัดแปลงไปบ้างก็เขียนไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นเรื่องจริงก็เลยง่ายค่ะแล้วก็หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องอดทนเข้มแข็งถึงจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆแล้วก็จะนำพาลูกๆไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จให้มีการศึกษาให้มีความสำเร็จในอนาคตซึ่งลูกชายก็จะสำเร็จในระดับหนึ่งลูกสาวก็จะไปอยู่ในส่วนของราชการค่ะเรื่องนี้ลูกสาวก็อ่านแล้วชอบลูกชายยังไม่ได้อ่านค่ะแต่บอกว่าถ้าว่างก็จะอ่านค่ะคือมันก็เห็นนะในแต่ละช่วงวัยของคุณสุพรเองต้องเรียกแบบนั้นละกันซึ่งเราก็ใช้ตัวละครในเรื่องที่ชื่อธิดาจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของชีวิตเราที่พาดำเนินเรื่องไปให้เห็นในช่วงวัยต่างๆที่ได้พบเจออย่างในแต่ละช่วงวัยค่ะคือก็จะเห็นว่ามันก็มีปัญหามีความรุมเร้าที่เกิดขึ้นกับเรานะคะอย่างในวัยเด็กหลังจากช่วงนั้นก็คลุมถุงชนด้วยการแต่งงานเข้าไปนอกเหนือจากในช่วงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะอันเนี้ยหัวใจเลยก็คือต้องเป็นลูกๆทั้งสองแล้วที่แบบทำให้เราเข้มแข็งก้าวผ่านสิ่งต่างๆยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ช่วงก่อนหน้านั้นในช่วงที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวในฐานะสะใภ้คนจีนเนี่ยค่ะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราก่อนที่เราจะมีลูกเนี่ยเป็นอะไรบ้างคะทำให้เราอดทนมากๆอะค่ะค่ะก็คือความรักของเรากับพ่อแม่เราก็อยากให้คุณพ่อสบายใจไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วแม่ก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะก็คือความรักนี่เองค่ะแล้วก็พอแต่งงานไปอยู่ที่โน่นคุณพ่อสามีดีฉันเป็นคนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท่านก็ให้ดิฉันอดทนแล้วก็จะปลอบใจอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ค่ะช่วงที่คุณพ่อสามีมาตามกลับบ้านนี่คือแบบตอนนั้นยังลุ้นยังลุ้นมากเลยนะคะลุ้นมากลุ้นความใจเด็ดของคุณสุพรว่าแบบอุ้ยจะกลับไปหรือเปล่านะเพราะมันก็เป็นช่วงที่แบบเนอะเราก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ย
ใช่ครับคุณพ่อเขาก็อยากให้กลับแล้วท่านก็จะกดดันเราก็แล้วก็จะเอาหัวไปชนกำแพงแล้วทุกคนก็เลยตกใจกันหมดก็เลยไปคว้าไว้แล้วมันทำให้เราใจอ่อนก็เลยต้องกลับไปค่ะที่จริงไม่อยากกลับไปเลยการที่เราเนี่ยเกิดในครอบครัวชาวจีนนะฮะตั้งแต่ถ้าในเรื่องก็คือ2496แล้วไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ2563ซึ่งเป็นตอนที่นวนิยายเรื่องนี้เป็นปีที่จบของนวนิยายเรื่องนี้นะคะคุณสุพรเองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในวัฒนธรรมจีนในฐานะทั้งการเป็นลูกผู้หญิงของที่บ้านการเป็นลูกสะใภ้คนจีนการเป็นลูกสาวแล้วก็การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกๆค่ะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมจีนไปมากเลยค่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีการคุมถุงชนแบบเมื่อก่อนแล้วค่ะแล้วก็คนที่เป็นแม่สื่อแก่ๆอะไรแบบนั้นก็คงไม่มีหลงเหลืออยู่หรือเหลือก็คงจะน้อยมากค่ะแล้วปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องวัฒนธรรมมากมายบางคนไม่มีเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาสังคมมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจก็ไม่อำนวยให้ค่ะก็มีแต่คนแก่ๆที่ยังยึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆอย่างบางคนเขาบอกว่าไหว้พระจันทร์ไปทำไมอีกล่ะในเมื่อเขาขึ้นไปได้ถึงพระจันทร์แล้วก็อีกอย่างช่วงวันเชงเม้งถ้าครอบครัวยังมีคนแก่อยู่ก็จะจัดการต้มไก่ต้มหมูไปให้แล้วก็ชวนลูกหลานไปเขาก็จะไปด้วยแต่ถ้าหมดรุ่นคนแก่ๆนี้ทำให้เขาก็คงไม่ไปแล้วค่ะที่จะไปไหว้บรรพบุรุษก็คงจะไม่มีอีกต่อไปก็ค่อยๆจะหมดไปคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างในครอบครัวของคุณสุพรเองได้ปลูกฝังลูกๆอย่างไรบ้างในเรื่องวัฒนธรรมจีนอย่างที่เราคุ้นเคยมาค่ะอ๋อครอบครัวดิฉันเหรอคะค่ะก็ลูกสาวเขาจะชอบแบบเวลาไหว้พระจันทร์วันไหว้พระจันทร์เขาจะบอกแม่ไหว้สิจะได้กินขนมอะไรแบบนั้นก็ทำบ้างค่ะอย่างตุ๊ดจีนศาสตร์จีนก็มีไหว้เจ้าค่ะเหมือนเดิมแต่อาจจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนการเขียนที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะทุกรูปแบบให้อะไรกับคุณสุพรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันด้านหนึ่งมันก็ช่วยเสริมพลังให้กับเราหนุนนำชีวิตเราด้วยนะการเขียนบางอย่างมันก็บำบัดอย่างเล่มนี้นี่ตอนเขียนออกมาเราแบบโอ้ยมันได้ทั้งรูปแบบของการบันทึกเรื่องราวของตัวเองในลักษณะของเรื่องแต่งนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็คือเป็นเรื่องจริงของเราด้วยค่ะค่ะการเขียนทุกรูปแบบก็ให้ความสุขกับเราให้เราได้ใช้ความคิดได้ใช้จินตนาการแล้วก็เยียวยาชีวิตเราไปด้วยทำให้ชีวิตเรามีค่าขึ้นเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบด้วยค่ะแล้วทุกเรื่องนี่จะต้องเขียนแบบให้มีประโยชน์กับคนอ่านด้วยค่ะให้คนอ่านนำไปคิดแล้วก็ไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะนี่อาจจะเป็นผลพวงหนึ่งหรือเปล่าคะจากการได้อ่านสงครามชีวิตของศรีบูรพาแล้วก็จะได้ซึมซับในแง่ของความคิดทางสังคมรวมถึงการที่เขียนเรื่องเพื่อจะกลับไปสู่คนอ่านของเราด้วยที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเขาในการใช้ชีวิตค่ะมีส่วนมากค่ะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบดีศรีบูรพามีคุณประโยชน์กับบ้านเมืองประเทศชาติของเราเป็นนักคิดนักเขียนค่ะช่วงไหนของเล่มนี้คะที่ชอบมากที่สุดของพระจันทร์เดือนกันยาหรืออาจจะเป็นช่วงไหนของชีวิตที่คุณสุพรรู้สึกว่าเออมันน่าจดจำมากที่สุดนะคะก็ช่วงที่ลูกๆประสบความสำเร็จมีงานทำแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขว่าที่เราทำไปไม่เสียเปล่านะเราผ่านชีวิตมายากลำบากยังไงขอให้ลูกมีความสุขมีอนาคตที่ดีก็เพียงพอสำหรับแม่คนหนึ่งแล้วค่ะนั่นก็เป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะในตอนนี้นะแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะถ้าใครได้มีโอกาสอ่านนวนิยายเล่มนี้พระจันทร์เดือนกันยานะคะเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็จะมีเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะ
เราก็จะเห็นเรื่องราวชีวิตที่ลดแล่นอยู่นี้นะคะอ่านไปได้เรื่อยๆแต่มีข้อสะกิดเตือนใจและมีแง่คิดให้กับพวกเราในแต่ละบทได้เห็นการดำเนินชีวิตได้เห็นบุคลิกของตัวละครซึ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะใจสู้ขนาดนี้นะคือระหว่างอ่านนี่ลุ้นอยู่เหมือนกันกลัวความอ่อนแอระหว่างทางแต่ความอ่อนแอมันก็มีค่ะมีเกิดขึ้นแต่ก็ยังก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนพระจันทร์ได้สุกสว่างสกาวนะคะในบทสุดท้ายก็คือระหว่างทางก็ยังสร้างรอยยิ้มนะคุณสุพรเกรงว่าแบบอ่านกลัวจะแบบมันจะมีความหม่นๆหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองมันมีรอยยิ้มเล็กๆที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจระหว่างที่อ่านไปด้วยในขณะเดียวกันที่ทำให้เผยรอยยิ้มอ่ะกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าก็ตามแต่รอยยิ้มนี่แหละที่มันทำให้เราชุ่มฉ่ำใจอ่ะที่จะก้าวต่อไปนะคะรวมถึงผู้คนแวดล้อมหรือว่าตัวละครตัวอื่นผู้คนที่พบเจอในระหว่างที่ใช้ชีวิตในฐานะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ต้องผ่านต้องเจอต้องรับมือกับปัญหาต่างๆที่ไม่ถาโถมอ่ะแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆเป็นระยะนะคะให้ต้องได้แก้ไขปัญหานะคะด้วยความนิ่งสยบทุกอย่างจริงๆนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุพรนราพิษที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะและหวังว่านะคะทุกคนจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้แงนมองพระจันทร์กันนะคะในวันที่ทั้งสุขสกาวหรือว่าอาจจะมีบางด้านที่มืดมนหรือว่ามืดมิดแต่ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านนวนิยายเล่มนี้ค่ะพระจันทร์เดือนกันยาวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านและขอขอบคุณคุณสุพรนราพิษหรือกันนราพิชาพรที่มาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast